ขับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอเจาะข่าวผีให้เสียงสปอยโดยเชยพลนี่10โมงแล้วลูกเธอเริ่มกันที่เซลาวันนี้เธอตื่นมาในสภาพมึนๆเหมือนหัวโดนกระแทกแม่จึงบอกให้ไปอาบน้ำได้แล้วเดี๋ยวไปทำงานสายนะเซรามีอาชีพเป็นนักข่าวนะครับเธออ่านข่าวช่วง3ทุ่มแล้วก็เป็นนักข่าวที่ได้รับความนิยมมากๆซึ่งนั่นมันทำให้แม่ภูมิใจมากที่ลูกทำได้อย่างที่แม่ต้องการจากนั้นเซรามาทำงานตามปกติแต่ที่ไม่ปกติวันนี้คือจู่ๆมีคนโทรมาบอกว่ามีข่าวจะให้เซราจึงลองคุยดูเผื่อเป็นเรื่องน่าสนใจซึ่งคนในสายบอกว่าฉันชื่อยุนมิโซนะคะคือว่าผู้ชายคนนั้นบุกเข้ามาในบ้านฉันค่ะเรื่องก็คือมิโซบอกว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาในบ้านจะทำร้ายเธอกับลูกแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วซึ่งเธอเชื่อว่ามันต้องกลับมาอีกแน่และเธอกลัวมากเซราจึงบอกให้ใจเย็นๆนะคะเธอขอที่อยู่มิโซแล้วบอกว่าจะแจ้งตำรวจให้รีบไปมิโซจึงถามว่าแล้วคุณมาเองไม่ได้หรอถ้าหากว่าฉันต้องตายฉันคงดีใจมากที่คุณมาเป็นพยานและรายงานข่าวการตายของฉันออกทีวีฉันอยากเป็นแบบคุณมาโดยตลอดฉันอยากพบเจอคุณสักครั้งค่ะพนักงานจึงพูดแทรกว่าพวกก่อกวนอีกแล้วใช่ไหมมีเยอะเหมือนคอร์เซ็นเตอร์คราวก่อนก็ขู่ว่าจะกระโดดตึกเล่นถ้าเราไม่ไปอ่ะเซราคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เลยจะวางสายมิโซเลยพูดทิ้งท้ายว่าผู้ชายคนนั้นเขาฆ่าลูกสาวฉันแล้วแล้วสายก็ตัดไปจากนั้นเซรามาอ่านข่าวตามปกติพยายามไม่คิดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าช่วงที่อ่านเธอดันเห็นตัวหนังสือขยับมันทำให้เธอเสียสมาธิซึ่งเธอก็เอาตัวรอดมาได้หลังจบรายการรุ่นพี่ก็แซวว่าคุณไม่เคยอ่านผิดมาก่อนนี่ไม่สบายหรือเปล่าเฮ้แต่ก็ดูธรรมชาติดีนะถึงจะบอกแบบนั้นเซราก็ไม่ดีใจครับเพราะเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่มีสมาธิพอกลับมาบ้านแม่ก็พูดว่าทำไมคืนนี้ถึงอ่านข่าวผิดได้ล่ะก็เลยจะปรับผังรายการจะประมาทเด็ดขาดดีนะมีเรื่องอะไรไหมมินกลับมากวนใจอีกแล้วเหรอมินที่แม่พูดถึงคือสามีของเซรานะครับและสาเหตุที่เซราไม่มีสมาธิเป็นเรื่องของมิโซเซราเล่าเรื่องมิโซให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเธอพูดความจริงล่ะสรุปคือแม่อยากให้เซราไปทำข่าวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงลูกก็จะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นเซราจึงไม่รอช้าเธอขับรถมาบ้านมิโซตามที่อยู่สภาพบ้านมิโซเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ไม่จ่ายค่าไฟเซราจึงลองเคาะประตูเรียกก็ไม่มีใครตอบรับสเต็ปต่อมาลองเปิดประตูดูก็ดันเปิดได้ซะงั้นบรรยากาศในบ้านตอนนี้เงียบสนิทเหมือนไม่มีคนและสิ่งแรกที่เซราเห็นคือร่างของลูกสาวมิโซนอนจมอยู่ในห้องน้ำถึงกระนั้นเธอยังใจดีสู้ผีเปิดเข้าไปดูห้องนอนขอดูแล้วไม่เจอใครเซราจึงโทรหามิโซอีกทีแล้วรู้ว่ามือถือของมิโซเสียงดังมาจากตู้เสื้อผ้าเซราจึงเปิดดูและเธอก็เห็นว่ามิโซตายอยู่ในตู้จากนั้นเซราได้แจ้งตำรวจถึงแม้จะสอบถามเพื่อนบ้านไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเนื่องจากว่ามิโซเป็นคนเก็บตัวฝั่งตำรวจก็คาดการว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเซราเลยบอกว่าไม่น่าใช่นะคะล่าสุดที่คุยกันเธอบอกว่ามีคนจะทำร้ายเธอตำรวจคิมเลยบอกว่าเดี๋ยวหลักฐานจะบอกเราทุกอย่างเองครับต่อมาเซราได้นำเสนอข่าวเรื่องนี้ประวัติย่อๆของมิโซคือเธออายุ20ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาวอายุ5ขวบเพื่อนบ้านบอกว่าเธอเป็นแม่ที่ตั้งใจเลี้ยงลูกมากเป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตที่น่าสงสารมากๆอีกทั้งสำนักข่าวก็ได้ปล่อยเทปเสียงที่มิโซโทรมาถึงแม้เธอจะบอกว่ามีผู้ชายมาข่มขู่จะทำร้ายเธอแต่ทางตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานก่อนยืนยันความจริงอีกทีและตอนที่รายงานข่าวนั้นเซราดันหลอนเห็นผีมิโซที่จริงแล้วเซราจินตนาการไปเองนะครับว่ามีผีมิโซมองอยู่เจอเรื่องหลอนแบบนี้เซราจึงถามเพื่อนที่ทำงานว่าทำไมภาพเธอยังติดตาอยู่นะหรือว่าฉันได้คุยกับเธออืมแล้วคุณเห็นหน้าเธอไหมตอนเจอศพอ่ะไม่เห็นเอ้านี่ไม่รู้แล้วว่าโบราณเขาถือเรื่องแบบนี้คุณต้องดูหน้าศพด้วยไม่งั้นคนตายจะมาให้เห็นนะต่อมาเซรากลับบ้านมาก็ได้เจอกับสามีบอกว่าผมแค่แวะมาเอาของเฉยๆแล้วเขาก็คุยเรื่องกลับมาอยู่ด้วยกันมีลูกสร้างครอบครัวกันเราตกลงแล้วไงว่าจะไม่คุยเรื่องมีลูกนะเป็นเพราะแม่คุณสินะคุณถึงเป็นแบบนี้ช่างเถอะเรามีนัดไปงานเลี้ยงด้วยกันอย่าลืมซะล่ะวันต่อมาเซรามาทำงานตามปกติแน่นอนว่าคดีของมิโซเป็นกระแสที่พูดถึงกันมากและมันส่งผลให้เซราถูกเชยชมมากกว่าเดิมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่คาดคิดคือคดีของมิโซตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายช่วง3ทุ่มไม่นานหลังจากวางสายจากเซราที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการบุกรุกเลยสักนิด
หลังจากคลอดลูกเธอได้ออกจากโรงเรียนแถมยังตัดขาดจากครอบครัวที่บ้านไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคบหากับใครยุนมิโซมีอาการป่วยทางจิตเธอทนต่ออาการป่วยไม่ไหวจึงได้ลงมือปิดชีพลูกตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายตามนี่คือบทสรุปถึงจะบอกแบบนั้นเซรายังคาใจอยู่ดีโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายที่มิโซพูดถึงแม่เลยบอกว่าจะเก็บมาคิดทำไมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆในสังคมแต่ว่าเธอโทรหาหนูก่อนที่จะตายนะแม่ถึงบอกให้ระวังตัวไงถ้าเกิดท้องขึ้นมาลูกต้องทิ้งทุกอย่างนะแม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมระหว่างนั้นแม่เอาแอปเปิลให้ลูกกินซึ่งแอปเปิลนั่นเสียแล้วนะแถมแม่ก็ยังพูดต่อว่าถ้าทำข่าวด้วยความสงสารข่าวจะไม่เป็นประเด็นจำไว้ใส่สมองล่ะวันต่อมาทีมข่าวประชุมว่าจะเสนอข่าวในมุมไหนดีซึ่งคนส่วนมากอยากให้เสนอในมุมสงสารตอนนี้สังคมเริ่มเห็นใจเธอเนื่องจากเธอทนต่อการป่วยไม่ได้เลยทำแบบนั้นแต่เซราบอกว่าเสนอแบบตรงไปตรงมาดีกว่าไหมนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคุณจะเลือดเย็นเกินไปหรือเปล่าเหรอรับสายเธอเองแท้ๆหัวหน้านั่งคิดสักพักแล้วยกเรื่องนี้ให้เซราทำเป็นนักข่าวอย่าใจอ่อนมากแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะจากนั้นเซรานัดเจอตำรวจคิมที่บ้านมิโซแต่ตำรวจคิมบอกว่าจะมาช้าเซราเลยเข้าไปดูในบ้านก่อนและสาเหตุที่มาเพราะเธออยากได้ข้อมูลไปทำข่าวเพิ่มเติมแต่ทว่าตอนนั้นดันมีชายแปลกหน้าเข้ามาหาอะไรสักอย่างเหมือนกันเซราจึงรีบพิมพ์บอกตำรวจเรื่องชายแปลกหน้าแล้วเธอก็จอบดูว่าเขาออกไปหรือยังนะแต่ว่าชายคนนั้นยังไม่ไปครับเขาถามเซราว่าคุณมาทำอะไรไม่นานจากนั้นตำรวจคิมก็มาและเขารู้จักชายคนนี้ดีชายคนนี้เป็นหมอชื่อว่าเชเวเขาเป็นจิตแพทย์และมิโซเป็นคนไข้ของเขาและเหตุผลที่เข้าไปดูในบ้านเพราะเขาจะหาหลักฐานว่าทำไมมิโซถึงทำแบบนั้นเซราคาใจเลยถามว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้เพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุมิโซไปหาเขาที่คลินิกเขาบอกว่าเธอต้องการหยุดการรักษาและเขาห้ามเธอไว้ไม่ได้เขาอ้างว่าเขาทำใจเรื่องนี้ไม่ได้ครูไม่ว่าเมื่อก่อนเขาเป็นข่าวด้วยนะผมก็เริ่มสงสัยเขานิดๆและสำหรับข่าวของหมอชเวคือเคยมีคนไข้กระโดดตึกเล่นตอนที่เข้ารับการบำบัดหลายคนสงสัยว่าเป็นพ่อหมอหรือเปล่าแต่หลักฐานบ่งชี้ว่าหมอไม่ได้ผิดเนื่องจากเหยื่อเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนด้วยเซราข้องใจเลยไปหาหมอชเวเพื่อหาข้อมูลเพิ่มและสิ่งที่เธออยากรู้คือมิโซบอกว่ามีผู้ชายจะทำร้ายเธอในวันที่คุณเข้าไปหาหลักฐานเกี่ยวกับการตายคุณเจอหลักฐานอะไรเกี่ยวกับผู้ชายที่เธอพูดถึงไหมหมอเลยบอกว่าผู้ชายคนนั้นอาจเป็นใครสักคนแทนอีกหนึ่งตัวตนของเธอก็ได้เซราก็งงว่ามันหมายความว่ายังไงแล้วจู่ๆเธอเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับบรรยากาศในห้องจึงรีบมาอ้วกในห้องน้ำจากนั้นเซราก็มาทำงานต่อเหมือนเดิมระหว่างนั้นเธอดันหลอนเห็นเชือกที่ขาแขกรับเชิญตอนแรกคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่ตอนสองเซราเริ่มหายใจไม่ออกเพราะผีมิโซมาบีบคอแล้วบอกให้ช่วยทีมงานเจอแบบนี้ทำอะไรไม่ถูกจึงรีบตัดเข้าโฆษณาอย่างเร็วจากนั้นหัวหน้าถามเซราว่าเป็นอะไรนอนน้อยหรือไงเซราก็บอกว่าฉันโอเคค่ะไม่เป็นไรแต่หัวหน้าไม่โอเคครับในเมื่องานเสียไปแล้วผมจะให้ซึงอามาทำแทนชั่วคราวนะสวัสดีค่ะพบกับข่าว3ทุ่มของ YBC โดนเตะหลุดออกจากเก้าอี้มาใช่ไหมพอเกิดเรื่องแม่ก็มาต่อว่าลูกที่ทำพลาดเซราเห็นสภาพแม่เซเซเลยถามว่านี่แม่ดื่มมางั้นเหรอในสัญญาแล้วว่าจะไม่ดื่มอีกแล้วมันผิดตรงไหนล่ะก็แม่เป็นแบบนี้ไงหนูถึงได้แยกกับเขาทางด้านแม่ก็บ่นบอกให้เลิกกับสามีได้แล้วแล้วตั้งใจทำงานซะเซราก็บอกว่าแม่เลิกบงการชีวิตหนูสักทีได้ไหมออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้ระหว่างนั้นเซราเห็นนามบัตรของหมอชเวซึ่งรายละเอียดมันเขียนว่าเขารักษาด้วยการสะกดจิตเซราสนใจเรื่องนี้เลยมาหาหมอแล้วถามว่ายุนมิโซคนไข้ของคุณเข้ารับการบำบัดด้วยการสะกดจิตด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วยังไงข่าวก่อนคุณบอกว่าอาการของเธอดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเธอฆ่าตัวตายช่วยเล่าเรื่องการบำบัดของเธอได้ไหมคะคุณยุนมิโซมาที่นี่เธอบอกว่าปวดหัวแล้วได้ยินเสียงแว่วผมเลยลองสะกดจิตเธอแต่เธอไม่เชื่อเรื่องแบบนี้การรักษาก็เลยยากในวันก่อนเกิดเหตุเธอมาหาผมพร้อมหนังสือเล่มนี้เธอบอกว่าอาการของเธอดีขึ้นแล้วเธอก็กลับไปท่องไปกับบอลลูนมันเกี่ยวกับอะไรเหรอคะนั่นแหละที่ผมสงสัยเลยเข้าไปหาหนังสือเล่มนี้ที่บ้านเธอในวันนั้นไงที่หน้าสุดท้ายมันเขียนว่าช่วยด้วยยุนมิโซน่ะป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกมันก็เลยยากที่จะเข้าใจผมแค่อยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นหมายถึงอะไรกันแน่คะผู้ชายคนนั้นที่เธอเห็นคืออีกหนึ่งตัวตนของเธอและเธอพยายามหนีจากเขาอย่างสุดชีวิตเป็นไปได้ไหมว่าการสะกดจิตทำให้อาการมันแย่ลงหมายความว่ายังไงหลังจากได้เห็นที่เกิดเหตุแล้วฉันลบภาพเธอออกจากหัวไม่ได้เลยเธอมาปรากฏไม่หยุดหย่อน
หรือว่าฉันคงถูกสิงด้วยเหมือนกันแล้วคุณเห็นหน้าเธอตอนตายไหมเปล่าค่ะทำไมล่ะงั้นจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เห็นคือเธอพอถามแบบนี้เซราก็ไม่แน่ใจล่ะครับเธอคิดว่าต้องเห็นหน้าก่อนใช่ไหมจะได้ไม่ตามมาหลอกหลอนเซราจึงถามว่าการสะกดจิตช่วยให้ฉันกลับไปที่เกิดเหตุได้ไหมคะฉันอยากจะมองหน้าเธอให้ชัดๆต่อมาหมอชเวจึงเริ่มการสะกดจิตและเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะอยู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตอนนี้คุณมองเห็นอะไรบ้างมีกระท่อมเล็กอยู่หลังนึงลองเดินเข้าไปดูข้างในสิอย่าได้กลัวจากนั้นเซราเดินลงไปห้องใต้ดินซึ่งห้องนั้นก็เปลี่ยนเป็นบ้านของมิโซแน่นอนว่าเป้าหมายคือมองหน้ามิโซชัดๆใครจะคิดว่าการสะกดจิตภาพจะชัดขนาดนี้เซราจึงเดินไปดูที่ตู้เสื้อผ้าแบบกลัวๆแต่พอเปิดดูข้างในเธอก็ไม่เจออะไรเซราเริ่มรู้สึกกลัวมากกว่าเดิมเธอพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้หมอชเวเลยบอกว่าคุณต้องเห็นหน้าเธอทุกอย่างถึงจะเรียบร้อยสักพักเซราได้ยินเสียงมือถือและเสียงของมิโซเรียกพอเธอหันหน้ากลับไปก็ได้เจอกับมิโซบรรยากาศเริ่มน่ากลัวชิบหายเซราจึงรีบวิ่งหนีกลับทางเดิมหมอชเวเลยถามว่าตอนนี้คุณเห็นอะไรเซราเลยบอกว่าฉันเห็นฝูงค้างคาวและเห็นกวางหนึ่งตัวไม่นานจากนั้นก็มีคนมาบีบคอหมอเลยถามว่ามีใครอยู่ด้วยใช่ไหมเซราก็บอกว่ายุนมิโซเธอหมอจึงบอกให้มองหน้าเธอเห็นหน้าเธอหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่เซรานั่งเครียดต่อมาหัวหน้าเรียกไปคุยด้วยเขาบอกว่าจะให้ซึงอามาแทนเลยส่วนคุณพักยาวๆไปก่อนนะแน่นอนว่าเซราไม่พอใจมากๆแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยหัวหน้าจะเอานักข่าวภาคสนามมานั่งอ่านข่าวได้ยังไงคะหัวหน้าบอกว่าผมรู้ผมเข้าใจแต่ซึงอาอ่านข่าวได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้คะแนนนิยมจากคนดูก็ดีด้วยเรียบร้อยครับโดนเขี่ยกลางทางมันทำให้เซราไม่พอใจสุดๆเวลาต่อมาหมอชเวโทรหาเซราซึ่งคนที่รับสายดันเป็นแม่ของเธอเพราะเซราหลับอยู่ฉันเป็นแม่ของเซราค่ะแม่เหรอผมขอคุยกับคุณเซราได้ไหมครับคุณมีธุระอะไรเกี่ยวกับลูกสาวของฉันอย่างนั้นหรือคะผมจะคุยเรื่องการบำบัดของเธอนะครับฝั่งแม่เลยบอกว่าที่แท้เป็นพ่อคุณสินะที่ทำให้ลูกสาวฉันแปลกไปคุณพูดอะไรที่ทำให้ใจคอของเธอไม่ดีหรือเปล่าหมอเลยบอกว่าบางทีตัวคุณแม่อาจทำให้เธอเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับฝั่งแม่ก็บอกว่าคุณพูดบ้าอะไรต่อไปนี้เซราจะไม่ไปบำบัดอีกแค่นี้นะเช้าวันต่อมาสามีมาหาเซราที่บ้านเขาถามว่าทำไมคุณไม่ไปงานเลี้ยงอยากให้ผมขายหน้าหรือไงเซราขี้เกียจคุยเลยยื่นใบหย่าให้เปิดดูหน่อยคุณคิดว่ายังไงเจอแบบนี้เข้าไปสามีก็หัวร้อนเหมือนกันแหละครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้เดี๋ยวที่เป็นแบบนี้เป็นพ่อแม่คุณใช่ไหมตาสว่างสักทีเถอะนะแม่หลอกใช้คุณทำให้คุณเป็นหุ่นเชิดนะทำไมโยนความผิดให้แม่ฉันทำแบบนี้ฉันอึดอัดรู้บ้างไหมช่างเถอะอยากเลิกก็เลิกจากนั้นสามีก็ไม่เห็นสภาพระเบียงที่เละมากเซราสงสัยว่าใครเป็นคนทำสามีก็บอกว่าแม่คุณนั่นแหละที่จริงนิตยสารนี้เป็นรูปซึงอานะครับหรือพบโฉมใหม่ของข่าวสามทุ่มเมื่อคืนแม่เซราเห็นแล้วของขึ้นก็เลยทำแบบนี้จากนั้นเซรามาหาแม่ที่บ้านแล้วเห็นว่าสภาพภายในบ้านเต็มไปด้วยขวดเหล้าเละเทะมากเซราจึงรีบโทรหาแม่แต่โทรไม่ติดระหว่างนั้นเธอเห็นว่าเมื่อคืนหมอชเวโทรมาเซราเลยโทรหาหมอชเวแล้วถามว่าครับคุณเจ้าเซราเมื่อวานโทรหาฉันเหรอคะครับแต่ว่าแม่คุณรับสายคุณพูดอะไรกับแม่ของฉันบ้างถ้าเป็นไปได้เรามาเจอกันได้ไหมผมอยากคุยเรื่องภาพที่คุณเห็นเซราก็บอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าไม่เห็นอะไรหมอเลยพูดแทรกว่าแม่คุณโอเคใช่ไหมเมื่อคืนน้ำเสียงดูไม่โอเคนะจากนั้นหมอชเวมาหาเซราที่บ้านแต่ว่าคนที่อยู่คือสามีของเธอหมอชเวจึงเล่าเรื่องการบำบัดให้มินฟังผมจึงอยากคุยกับเธอเพราะเรื่องนี้แหละครับเธอมีปัญหาอะไรกับแม่หรือเปล่าเธอน่าจะหนักใจเรื่องนี้พอสมควรมินเลยบอกว่าแม่ของเธอน่ะติดเหล้าอย่างหนักเซรากุ้มใจเรื่องนี้มาตลอดจากนั้นมินพามาดูที่ระเบียงแล้วเอาสิ่งที่แม่เซราทำให้หมอดูระหว่างนั้นพวกเขาก็เห็นบางอย่างที่สำคัญคือเซราตั้งท้องตัดมาที่แม่เซราตอนนี้เธอมาหาซึงอาพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยทางฝั่งสามีก็มาหาเซราที่บ้านแม่แต่ไม่มีใครอยู่สักคนพอเห็นสภาพบ้านเขาก็คิดว่าสองคนนั้นทะเลาะ กันแน่ๆทางด้านซึงอาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรคะแม่เซราจึงพูดตรงๆว่าลงจากตำแหน่งซะแล้วไปเป็นนักข่าวภาคสนามเหมือนเดิมซึ่งอาเลยบอกว่าแล้วทำไมต้องยอมด้วยนี่ไม่ได้มาเล่นขายของนะแม่เซราก็เลยพูดว่าสมัยก่อนฉันเคยนั่งเตรียมอ่านข่าวอยู่ในห้องนี้ตัดกลับมาที่หมอชเวเขาเริ่มสำรวจบ้านแม่เซราแล้วรู้ว่าแม่เซราเคยเป็นนักข่าวมาก่อน
สักวันฉันจะเป็นผู้ประกาศข่าวช่วง3 ทุ่มทางด้านแม่เซราก็เริ่มบีบน้ำตาเล่าเรื่องเศร้าแล้วรอให้ซึงอาเข้ามาปลอบพอได้จังหวะเธอก็แทงจิกซึงอาไม่นานจากนั้นมินก็โทรมาถามว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่คุณคุณมีปัญหาอะไรกับแม่หรือเปล่าทำไมถึงไม่รับสายใช่ครับแม่เซรากับเซราคือคนคนเดียวกันถ้าใครงงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะรอแป๊บนึงเซราจึงถามว่าคุณไปทำอะไรที่บ้านแม่ฉันมินเลยบอกว่าตอนนี้ผมอยู่กับหมอชเวผมรู้เรื่องการบำบัดแล้วนะทำไมคุณไม่บอกผมอย่าไปเชื่อเขานะเขาเป็นโรคจิตสะกดรอยตามฉันพูดจริงเหรอฉันว่าเขานั่นแหละที่ทำร้ายแม่คุณอย่าอยู่ใกล้เขาเด็ดขาดสามีที่โดนปั่นหัวเลยเข้าไปถามหมอว่าแกเป็นใครเป็นหมอจริงหรือเปล่าหมอชเวก็บอกว่าใจเย็นๆฟังผมอธิบายก่อนแต่มินไม่ฟังครับกูถามว่ามึงเป็นใครระหว่างนั้นหมอก็เห็นสิ่งที่เซราเห็นตอนสะกดจิตข้างเขาที่เธอเห็นคือลายผนังห้องส่วนกระท่อมน้อยคือไอ้นั่นหมอชเวเลยขัดขืนสู้กับมินแล้ววิ่งไปที่กระท่อมพอเปิดดูมันก็คือห้องใต้ดินเหมือนที่เซราเห็นจึงลงไปดูส่วนกวางที่เซราเห็นมันคือประตูห้องใต้ดินที่มีรูปปั้นกวางหมอชเวไม่รอช้าจึงพังประตูเข้าไปและสิ่งที่เห็นคือศพของแม่เซราทางด้านทีมข่าวตอนนี้สงสัยว่าซึงอาหายไปไหนนะในเมื่อติดต่อไม่ได้ทีมงานก็เลยให้เซรามาอ่านข่าวแทนทางด้านตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอชเวเลยบอกว่าคุณเซราเธอป่วยเป็นโรคร้ายบุคลิกเหมือนยุนมิโซและเซราที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ยังเป็นเซราบุคลิกแม่นะครับซึ่งเธอก็รู้สึกดีมากที่ได้อ่านข่าวช่วง3 ทุ่มอย่างที่ฝันเอาไว้แต่ไม่นานทีมงานก็ดันทำเสียงจี่ใส่หูทำให้บุคลิกเซรากลับมาเซราก็ทำหน้างงว่านี่ฉันมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่นานจากนั้นซึ่งอาได้ลากสังขารตัวเองเข้ามาในห้องจนทำให้ทุกคนแตกตื่นใจสู้มากทางด้านเซราก็ตกใจเหมือนกันและเธอเห็นแม่พอดีเซราไม่รอช้าจึงวิ่งตามแม่ไปตอนนี้ตำรวจมาถึงสถานีเพื่อมาหาเซราระหว่างนั้นเซราโทรหาหมอชเวแล้วบอกว่าแม่พยายามจะฆ่าคนแล้วคุณอยู่ไหนเด้อเซราจึงบอกที่อยู่แล้วหันมาคุยกับแม่แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ก็บอกว่าเรา2 คนคือหนึ่งเดียวกันแกไม่เข้าใจอีกเหรอจากนั้นหมอชเวมาถึงเซราก็บอกว่าหมอชเวคะช่วยพูดกับแม่ฉันทีค่ะแม่คุณตายไปแล้วนะคุณเองก็ทราบดีนี่ทีนี้ผมจะอธิบายแล้วนะครับเรื่องของมิโซเราเคลียร์แล้วนะอันนั้นเธอป่วยเป็นโรค2 บุคลิกไม่มีจรส่วนเซราก็ป่วยเป็นโรค2 บุคลิกเหมือนกันซึ่งมันเริ่มตั้งแต่วันนั้นวันที่เซราคิดว่าแม่แอบซ่อนเหล้าเอาไว้ดื่มแน่ๆเธอเลยไปคนที่บ้านแม่ดูนอกจากเธอจะเจอขวดเหล้าแล้วเธอยังเจอสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนคือแม่ตัวเองเคยเป็นนักข่าวช่อง YBC ความฝันของเธอก็คือต้องเป็นผู้ประกาศข่าวช่วง3 ทุ่มให้ได้เซราอยากรู้ว่าทำไมแม่ต้องเก็บเป็นความลับเธอจึงค้นดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอว่าแม่เคยมีข่าวเช้าเรื่องท้องไม่มีพ่อแถมยังมีข่าวเรื่องจะฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าตัวตายตามถึงเซราจะรู้แบบนั้นเธอก็เงียบเอาไว้นะครับจนกระทั่งเธอมาเห็นว่าแม่กลับมาดื่มอีกครั้งเหตุผลที่แม่ดื่มวันนี้คือแม่ดันไปรู้ว่าเซราตั้งท้องซึ่งมันเป็นเรื่องที่แม่ยอมรับไม่ได้ใจจริงแม่ก็ไม่อยากให้เซราแต่งงานมีลูกด้วยซ้ำแม่อยากให้เซราเป็นนักข่าวที่โด่งดังไปนานๆอารมณ์แบบตัวเองมีความฝันแต่ทำตามไม่ได้ก็เลยโยนภาระความฝันให้ลูกทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะลูกก็ไม่ได้ต้องการเซราอยากใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวแต่แม่ดันเห็นแก่ตัวเลยไม่เข้าใจแถมแม่ยังจะพาเซราไปโรงพยาบาลไปเอาลูกออกเซราก็เลยขัดขืนจนหัวไปฟาดกับขอบโต๊ะที่แม่พยายามจะฆ่าหนูเพราะแบบนี้ใช่ไหมเพราะหนูเป็นตัวขัดขวางความฝันของแม่ใช่ไหมพูดจบเซราก็ไปซ่าเอกสารลับที่แม่เก็บเอาไว้ทำไมแม่ถึงอยากฆ่าหนูแม่จึงบอกว่าแม่ไม่มีทางเลือกแม่สูญเสียทุกอย่างเพราะมีลูกโชคดีของแม่แล้วที่ลูกจำอะไรไม่ได้ก็คือว่าตอนเด็กๆเซราโดนแม่บีบคอนะครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหนึ่งที่คิดว่าถ้าไม่มีแกป่านนี้ฉันคงเป็นผู้ประกาศข่าวเบอร์1ไปแล้วโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองแต่หลังจากนั้นเซราก็จำไม่ได้นะครับว่าแม่เป็นคนทำมันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเธอก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายก็มาจำได้ตอนที่ค้นดูข่าวนั่นแหละทางด้านแม่จึงขอโทษที่ทำแบบนั้นลงไปแกก็รู้ว่าฉันทำทุกอย่างเพื่อแกแต่แม่เกลียดหน้าหนูและหนูก็เบื่อเห็นหน้าของแม่เหมือนกันช่วยหายไปจากชีวิตของหนูเถอะนะครับพอได้ยินแบบนี้จากปากลูกแม่เซราก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายในห้องใต้ดินในวันต่อมาเซราก็มาเห็นแม่ตัวเองในสภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่สะเทือนใจเธอมากร่างกายและจิตใจของเธอจึงปฏิเสธความจริงและนั่นส่งผลให้บุคลิกที่2ของเธอเกิดขึ้น
ตั้งแต่เริ่มเรื่องที่เซลาคุยกับแม่แม่เธอตายไปแล้วนะครับสังเกตว่าเธอจะมีแผลอยู่ที่หน้าก็ได้มาตอนที่ทะเลาะกับแม่นั่นแหละส่วนเรื่องที่เธอเห็นผีมิโซอันนั้นคิดมากจนหลอนไปเองนะครับแล้วก็เรื่องโดนผีมิโซบีบคอก็ไม่จริงนะครับเธอเอาเรื่องเลวร้ายในอดีตมาผสมกับปัจจุบันก็เลยคิดว่าเป็นพ่อผีตอนแรกหมอชเวก็ไม่แน่ใจว่าเซลาป่วยหรือเปล่าแต่เขาก็มาแน่ใจตอนที่บุคลิกแม่รับสายหมอชเวก็เลยพยายามที่จะคุยด้วยเพราะอยากรักษาเธอนั่นแหละแต่ว่าบุคลิกแม่ดันมีอำนาจมากกว่าบุคลิกลูกการบำบัดก็เลยยากและตอนนี้หมอชเวสะกดจิตเซลาอยู่นะครับทางเดียวที่เซลาจะหลุดพ้นจากบุคลิกแม่ได้เธอต้องยอมรับความจริงและปฏิเสธมันทำไมใช่เพราะแกกูต้องปล่อยตัวเองจากเธอซะสุดท้ายเซราก็ทำได้สำเร็จผู้ประกาศข่าวช่อง YBC คุณซอซึงอาถูกคนร้ายใช้มีดแทงที่สถานีโชคอย่างดีว่าบาดแผลของเธอนั้นไม่อันตรายถึงชีวิตครับแต่ที่น่าตกใจมากก็คือคนร้ายคือผู้ประกาศข่าวคุณจอกเซราทางสถานีต้องขออภัยทุกท่านสำหรับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับอัฐิยุนมิโซแล้วอะไรคือปัญหาที่หนักใจคุณมากที่สุดเหรอครับลูกสาวของฉันค่ะฉันเกลียดลูกสาวทุกครั้งที่ฉันคิดแบบนี้มันทรมานมากเด็กสุขภาพดีนะได้ยินเสียงหัวใจเต้นไหมครับได้ยินครับ